่ะก็นึกถึงแย้มจากเรื่องที่หยดแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวมิ้มรัตนวดีถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะที่ทำให้หลายคนจดจำหน้าเธอได้ค่ะในฐานะนักแสดงดาวรุ่งน่าจับตามองปี2566แต่ล่าสุดนะคะแฟนๆจะได้เห็นเธอกับบทบาทใหม่ๆผ่านหน้าจอไทย PBS ค่ะในละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมเรื่องนี้นะคะเธอรับบทเป็นชมพูค่ะคาแรคเตอร์ใกล้ตัวมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยเรื่องคืออยากจะเป็นหมอนวดนะคะการโคจรมารับงานกับทางไทย PBS ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เธอเลือกแล้วก็อยากสะสมประสบการณ์ด้านการแสดงให้มากที่สุดในวัยเพียง19ปีค่ะและการที่ได้เจอกับนักแสดงที่หลากหลายมากฝีมือนี่ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญนะคะอย่างเรื่องนี้ค่ะได้เจอกับพี่โออนุชิตสาวมิ้มบอกเลยว่าเห็นพี่โอมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเธอเล่าว่าโชคดีจริงๆที่ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระทำให้มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงที่ชื่นชอบค่ะค่ะก็อยากแบบว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อิสระในการเลือกงานเลือกบทจริงๆก็ไม่ได้เลือกค่ะดูแค่แบบว่าคาแรคเตอร์แบบเหมาะกับเราไหมหรือว่ายังไงอะค่ะจริงๆตอนถ้าหากคุณผู้ชมติดตามจริงๆมิมนะคะก็มีแบบกระแสมากไปที่แล้วนะคะที่หยดด้วยแล้วการแข่งขันนะคะเรียลลิตี้นะคะนางร้ายไทยแลนด์เธอได้ที่2ใช่ไหมใช่ค่ะได้ที่2จริงๆทำไมไม่เซ็นสัญญาช่องนั้นไปเลยล่ะจริงๆก็จริงๆก็มีแบบว่าการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจหลายอย่างก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ได้ร่วมงานกันอยู่แล้วค่ะสำหรับแฟนๆละครไทย PBS นะคะที่อยากติดตามผลงานของน้องมิ้มค่ะผ่านหน้าจอไทย PBS กับละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมอดใจรออีกสักนิดนะคะเพราะว่าคิวเปิดกล้องถ่ายทำละครก็เนี่ยแหละค่ะเริ่มต้นกุมภาพันธ์เดือนนี้นี่เองแล้วก็จะได้ชมกันอีกทีนะคะกลางปีแน่นอนค่ะ